วัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสตาในคลิปนี้เราจะมาทำน้ำวิเศษกันนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือเอนไซม์ปั่นสำหรับป้องกันมะเร็งนั่นเองค่ะนี่คือแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวเนี่ยมีสารต้านมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระมีไฟเบอร์สูงเหมาะกับทุกโรคนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลน้อยเนาะส่วนอันนี้คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเนี่ยนะคะก็มีสารในเรื่องของการป้องกันมะเร็งเช่นเดียวกันมีโพแทสเซียมสูงมากมีโฟเรตวิตามิน A วิตามิน B ข้อสำคัญมีกรดไขมันดีนะคะเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเหมือนน้ำมันมะกอกค่ะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้เลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวที่ติดกับเปลือกนะคะเพื่อนๆจะมีสารแคโรทีนอยด์ถึง11ชนิดซึ่งสารพวกนี้คือต้านมะเร็งทั้งนั้นเลยนะคะและนี่ก็คือพระเอกของเรากล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้านี่มีแมกนีเซียมโพแทสเซียมเนาะคนที่เป็นโรคไหลตายนะเพราะว่าขาดกล้วยน้ำว้านี่เองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายนะต้องทานกล้วยน้ำว้าทุกวันอุดมไปด้วยคุณค่าอาหารนะมีสารอาหารครบอยู่ในกล้วยน้ำว้าเลยค่ะและน้ำปั่นในวันนี้นะจะมีผักที่หน้าตาที่เพื่อนๆไม่เคยเห็นเนาะอันนี้คือผักเคลนะคะผักเคลนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีผักใบเขียวเรียกว่าซูเปอร์ฟู้ดก็คือว่าช่วยในเรื่องของมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากเลยนะคะผักเคลเนี่ยมีแคลเซียมมากกว่านมแล้วก็ช่วยบำรุงกระดูกเหมาะสำหรับคนที่แพ้นมวัวนะแล้วก็มีวิตามินเควิตามินซีแล้วมีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อวัวด้วยมีกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยลดคอเลสเตอรอลแคลอรี่ต่ำไขมันต่ำนะคะแล้วก็มีโฟเรตช่วยบำรุงสมองเนาะแล้วก็มีค่าออแรกอะสูงมากเลยเทียบเท่ากับแคนเบอรี่เลยค่ะ 1,750 ออแรกนะคำว่าค่าออแรกก็คือค่าในการต้านอนุมูลอิสระอันนี้เป็นแบบเป็นอีกแบบนึงนะเป็นเคลที่เป็นแบบก้านสีแดงอะเนาะส่วนอันนั้นเป็นแบบใบหยิกค่ะเพื่อนคือเคลเนี่ยนะราคาสูงไหมเนี่ยซื้อมา30บาทแล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ถึง30บาทถ้าใครอยู่จันทบุรีเนี่ยเขาจะมีขายอยู่ตรงทุ่งนาเชยตอนนี้เนี่ยไปวิ่งทุกวันเนี่ยก็เลยลองซื้อมาทานดูนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นวิตามินซีธรรมชาติก็คือมะนาวนั่นเองค่ะมะนาวเนี่ยใส่ไปเถอะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่สวนแล้วเราปลูกเองแล้วก็ใส่เราก็จะได้รับวิตามินซีนะการที่เราทานวิตามินซีร่วมกับพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมที่มีอยู่ในผักพวกนี้จะทำให้พวกแร่ธาตุในผักเขาดูดซึมร่างกายดูดซึมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเมนูในโถนี้นะอุดมไปด้วยสารต้านมะเร็งนะสารต้านอนุมูลอิสระเรียกว่าเป็นน้ำวิเศษได้เลยนะถ้าหากเพื่อนๆสามารถทานได้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะเคลเนี่ยถ้าหามาปลูกได้ก็ดีนะเพราะว่าเคลเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่ามีค่าออแรกสูงเนาะคือต้านอนุมูลอิสระและป้องกันมะเร็งแล้วก็ช่วยลดอาการบอบช้ำจากการที่ถูกอนุมูลอิสระเข้าโจมตีนะอันนี้คือเกลือดำกะลานามาร์กนะคะเป็นเกลือที่มีความเป็นด่างแล้วก็มีแร่ธาตุ84ชนิดสำหรับเคลนะคะซื้อมาปลูกเองก็ประหยัดดีแล้วถ้าทานได้ทุกวันมันก็ดีกับร่างกายของเราเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยควรจะหามาทานกันนะคะแต่ถ้าคนไม่เป็นมะเร็งทานแล้วก็จะช่วยย้อนวัยนะแล้วก็จะมีร่างกายที่แก่ช้านะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีที่สูงมากแล้วก็มีสารต่างๆที่แบบถ้าไปเทียบกับผักชนิดอื่นเนี่ยเขาจะมีอยู่เยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นน้ำพิเศษของเราหรือว่าเอนไซม์พิเศษนั่นเองนะคะจริงๆก็ไม่อยากจะนำเสนอผักต่างประเทศนะแต่จริงๆมันมีประโยชน์เนาะโดยเฉพาะเคลเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถปลูกได้ก็ไปปลูกกันนะคะไปซื้อจริงๆในเน็ตเขาก็จะมีเมล็ดขายนะเพราะว่าผักเคลเนี่ยเขาเหมือนสาหร่ายสไปรูลีน่าเขาจะช่วยล้างสารพิษด้วยนะคะกำจัดพิษในร่างกายลดไขมันที่ไม่ดีอะแล้วก็เพิ่มตัวไขมันดีนะซึ่งบางคนนะเพื่อนๆเขาไม่ทานผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลยเนาะแล้วเขาก็จะขาดโอเมก้า6ไอ้ผักเคลตัวเนี้ยจะมีโอเมก้า3แล้วก็มีโอเมก้า6เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน K ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของร่างกายของหลอดเลือดแล้วก็ป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวคือแบบแล้วป้องกันกระดูกพรุนด้วยนะสรุปไปหามาปลูกกันนะคะได้ค่ะ
แปลกใจมันเปรี้ยวผักมันเปรี้ยวเหมือนนะแต่มันนานเยอะไปนี่ถ้าเป็นผักอัดเม็ดนะเพื่อนกินแค่เม็ดเดียวแต่อันนี้อยู่ในนี้มันก็กินเยอะนิดนึงเนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอาหารของจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันประกอบไปด้วยไฟเบอร์เส้นใยเนี่ยอันนี้จุลินทรีย์ชอบมากอันนี้ก็นี่แหละมันเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทั้งนั้นเลยพอเรากินเสร็จเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสารตั้งต้นแห่งการเมตาบอลิซึมหมายความว่าเมตาบอลิกก็คือการดูดซึมช่วยในการดูดซึมช่วยในการเผาผลาญจะเรียกว่าน้ำวิเศษเลยก็ได้น้ำวิเศษที่ช่วยในการดูดซึมช่วยในการเผาผลาญช่วยในการขับสารพิษอันนี้เรียกว่าน้ำวิเศษนะคะเดี๋ยวกินน้ำวิเศษดูก่อนก็อย่าลืมนะคะเพื่อนปั่นน้ำวิเศษน้ำปราบมะเร็งเนาะน้ำแบบเพื่อสุขภาพดีทุกๆเช้าทุกๆวันนะคะทำซ้ำทำเหมือนเดิมจะเป็นผักเดิมๆก็อาจจะไม่ค่อยได้หลากหลายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนผักบ้างนะคะแต่ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยได้กินเป็นหลักเพราะว่าเขาบอกว่ากินกล้วยน้ำว้าเยอะๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นอมตะจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมีแมกนีเซียมสูงช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับโรคไหลตายค่ะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานดีนะทำให้ไม่เป็นโรคขาดแมกนีเซียมคนที่เป็นเกี่ยวกับหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจไม่ดีกินกล้วยทุกวันนะคะก็และก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอให้เพื่อนทุกคนนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาและอย่าลืมนะหมอที่จะมีวินัยควบคุมตัวเราได้แล้วจะรักตัวเรามากที่สุดแล้วจะรู้เกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้เยอะๆเติมอาหารเติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ